ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานโลตัสสัญจรที่สาขาพัทยาใต้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นะคะคนที่ไม่เคยเริ่มต้นทำธุรกิจเลยเนี่ยมีโอกาสได้มาเห็นว่าการทำธุรกิจแฟรนไชส์เป็นยังไงน่าสนใจยังไงแล้วก็คนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ขยายธุรกิจได้ด้วยนะคะค่ะบนแนวความคิดที่ว่าเราอยากจะกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคด้วยค่ะไฮไลท์ของงานในครั้งนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะร้านโกโก้ร้านไอ้ต้นนะคะก็เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพัทยาอยู่แล้วนะคะเป็นร้านดังของถิ่นนี้อยู่แล้วนะคะโคตรปั่นสมูทตี้โยเกิร์ตแล้วก็มีกระเฉดกุ้งสดข้าวต้มปลากระพงนะคะแล้วก็ยังมีฮันกุ๊กนะคะไก่ทอดเกาหลีนะคะค่ะค่ะงานเปิดตัดครั้งนี้ค่ะมันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้บ้างก็กลุ่มเป้าหมายของคนรุ่นใหม่หรือคนประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากทำธุรกิจนะคะยังไม่เคยทดลองทำธุรกิจเลยก็สามารถมาเริ่มต้นได้ที่นี่นะคะหรือมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วอยากขยายไซส์ไลน์ทำธุรกิจแฟรนไชส์บ้างก็มาเริ่มต้นได้ที่นี่ค่ะเราอยากให้พูดถึงการกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยค่ะฝากถึงว่างานวันนี้มีถึงที่เมื่อไหร่งานวันนี้นะคะก็จะมี3 4 5 6นะคะทั้งหมด4วันนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะโลตัสสาขาพัทยาใต้แล้วก็ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจอยากรวยนะคะงานนี้นะคะเป็นงานถือว่าเป็นการชี้ช่องรวยให้ทุกท่านนะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆค่ะ